สวัสดีค่ะเพื่อนๆไปเจอคลิปหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ากระชายของเราสามารถเก็บได้แล้วคือเขามีหัวแล้วคือในคลิปเขาบอกว่าให้สังเกตดูที่ใบค่ะถ้าใบเขาโทรมๆเหลืองๆไม่งามอ่ะแสดงว่าเขามีหัวแล้วเนาะวันนี้ก็เลยทําการขุดขึ้นมาเลยค่ะต้นนี้นะคะก็คือกลุ่มเนี้ยจะบอกว่ากอเนี้ยค่ะปลูกในกระถางในกระมังอ่ะในกระมังพลาสติกนะคะก็นานแล้วก็คือไม่ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่ทีนี้เขาก็แตกกอมาเยอะมากก็เลยหรือหมดทั้งกะละมังเลยค่ะเอาขึ้นมาดูปรากฏว่าโอเคเขาก็พอมีหัวขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะอันนี้คือก็เขย่าดินออกก่อนเนาะเขาก็จะมีหัวกระชายเนี่ยเอาไปล้างน้ำค่ะวิธีการล้างดินออกเนี่ยลุงก็จะใช้สายยางที่แบบว่าปรับแรงดันน้ำได้นะคะให้แรงๆเลยค่ะปรับให้แบบว่าน้ำแรงที่สุดเลยเนาะแล้วก็ฉีดเข้าไปเลยค่ะดินเขาก็จะออกง่ายนะคะคือถ้าเราเอาไปล้างกับก๊อกน้ำเนี่ยจะใช้เวลาค่อนข้างนานเนาะเพราะว่าเป็นพืชหัวค่ะเข้าฝังอยู่ในดินน่ะดินก็จะเหนียวก็ค่อนข้างที่จะล้างยากหน่อยเนี่ยค่ะพอเราฉีดน้ำเนี่ยเขาก็จะสะอาดประมาณหนึ่งดินก็ออกไปค่อนข้างเยอะค่ะเกือบหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปล้างอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็จะได้กระชายที่เราปลูกเองนะคะปลูกแบบออร์แกนิกค่ะไม่มีแมลงศัตรูพืชรบกวนนะคะปลูกง่ายมากๆเพื่อนๆหามาปลูกกันนะ